วัสดีครับพี่น้องฝนตกมานี่สงสัยสิตกเบิดมือพี่น้องเอิ้งเฮ้ยสงสัยสิตกเบิดมือเบิดเล่นได้มานี่ฮะตกลงมาคักๆรถเข่าซะหน่อยกําลังงามยาก็เริ่มแตกขึ้นแล้วต้นพักคงพักขาที่ซะหน่อยปลูกไปก็เริ่มติดแล้วเริ่มติดเพราะว่ามันเขียวแม่พี่น้องมันเขียวต้นบักม่วงเขาฟุ้นใจครับผมเอาฟุ้นใจเอาเศษดินเศษขยะใส่น้ำบ่แม่นเศษขยะนี่พี่น้องเศษที่พวกที่เฮาเผาพวกอีหยังอ่ะพวกเศษพวกเศษเปียกทุเรียนเปียกงอเปียกอีหยังเฮาเผามันเป็นกับมันก็เป็นอย่างเป็นปุ๋ยได้มั้ยโอ้ฝนตกเอ้าสิพาฝนไปล้างหม้อหุงข้าวซะบ่เฮ้ยสิพาฝนไปล้างหม้อหุงข้าวมาติดตามพ่อเจ้าเอานั่นเขาได้ไสฮะเจ้าเอาหอมกระเทียมเขาได้ไสเอาไว้ในบ้านแล้วไม่บ้านอะไรหัวหอมต้องกระเทียมหอยไปหันเขาตะไนเริ่มเขียวแล้วพี่น้องใส่ปุ๋ยไปแล้วเขียวแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วเริ่มเขียวแล้วเดี๋ยวจะปังฝุ่นบ่มีน้ำปังไปปลายปังไปปลายฝุ่นบ่มีน้ำมันจะได้แดงอยู่เดี๋ยวก็เขียวครับผมพอฝนตกใจมันก็เขียวแล้วใส่ปุ๋ยลงไปเห็นท่านตาเลยว่าเขียวเขียวถึงงามเลยครับผมวันห่างไปพี่น้องสุดยอดบรรยากาศบักแต้ผู้ใดที่ไม่เคยเห็นบักแต้เอาเดี๋ยวชูให้มึงหน่วยบักแต้บักแต้อ่อนบักแต้บักแต้บักแต้ที่มีน้ำหนามเหมือนพี่น้องเอาไปกำลังขึ้นงามหน่วยอ่อนมันกินได้ด้วยบักแต้ถ้าแข็งมากยำเผาไฟก็ยังบดอันนั้นอยู่ข้าก็บักขามครับผมสมัยตะกี้เล่นกันเล่นยิงดูบักแต้ที่ยังยิงเอาเลี้ยงไว้ดีๆครับผมแล้วยิงกันเล็กหน่อยสมือบ่ฮู้หรอกเล่นบักแต้ฮะล้างหม้อแล้วหุงข้าวตอนเศร้าๆครับผมเศร้ามากเลยตอนเท่าไหร่ที่ได้แล่นไปเอาของไม่แพ้ว่าเฮ็ดแหนมเฮ็ดใส่กวากยุบนี่จังเสียงเนี่ยเขาจะไว้แล้วเสียงหมูเขาจะไว้แล้วแพ้ว่าโทรไปสั่งแล้วเดี๋ยวสายๆก็จังสีเฮ็ดกันอยู่ดอกเพราะว่าจะหน่อยทรงของเตียงบ่าย2มื้อนี้ก็ออเดอร์แหนมก็มีจะออเดอร์แหนมกับใส่กรอกส่วนผสมก็มีอยู่ก็บ่หลายปานใดครับผมก็20กิโลผสมปลาซัดก็พอได้เนาะพี่น้องโอ้ยหนาวบรรยากาศทงให้ทงหน้ามาฝากพี่ฝากน้องครับผมบรรยากาศฝนตกลิ่นโมตกลิ่นแล้วตกอีหลีนี่แล้วพี่น้องตอนเช้าเช้ามืดมืดเลยตาธรรมดาก็นอนเล่นเว้ยสุดยอดแหละฝนตกมืดมืดสิพี่น้องแต่ว่าจะหน่อยก็ต้องสิงยานไปเอาของก่อนมาปอกกระทุงปอกกระเทียมเตรียมของไปให้แพ้ว่าแพ้ว่ากระสีขั้นแหนมแล้วก็ยัดใส่กอกท่าเดียวพี่น้องนี่นอนวัดเอามานอนเตะจะเศร้าเดี๋ยวจังสิตื่นป้อนเข่าป้อนน้ำอากาศตอนเช้า
สบายใจดีพี่น้องอยู่สิเย็นดีสบายป้าไปมึงได้นี่ครับผมอีลาหน่อยหนาวนอนห่มผ้าเลยหนาวหนาวนอนรับดีครับผมบรรยากาศไปเสียฮะพาเอามึงในบ้านมึงไปข้างนอกครับผมวิวข้างนอกหน้าบ้านชิวๆชิวๆครับผมเงียบสงบบ่วุ่นวายครับไผพี่น้องสบายสบายสไตล์เราครับผมปิดไปผู้ใดอยากมาอยู่บ้านให้บ้านอุ้ยมื้อนี้บ้านพระแท้ว่าซื้อดอกไม้มาฝากพระมีบ่มื้อนี้มื้อนี้บ้านพระเด้โอ้นึกว่าลืมแท้ว่าซื้อดอกไม้มาฝากพระอยู่พี่น้องเพราะว่ามื้อนี้บ้านพระมันพระใหญ่พร้อมมันเข้าภาษาบ่มันพระใหญ่โอ้ยไปทำบุญเลยมื้อนี้ฝนตกทางลำบากเพราะว่ามื้อเช้าเปียกฝนไปตลาดบ่คือบ่หมูไปน้ำรถบ่ไหวฮะบ่ได้ซื้อของสลายแล้วซื้อเผาไว้ติเดี๋ยวพี่ไปเอาข้าวเดี๋ยวก็นั่นละเดี๋ยวจังหน่อยไปเอาให้ฝนซ่าก่อนโอเคพี่น้องขอตัวเช้าฝนตกพี่น้องฝนตกเดี๋ยวไปเอาเขาบ้านยายสวัสดีครับไปก่อนไปก่อนจ้า